มันอะไรถ้ามันถึงใจมันไม่ปล่อยนั่นนะเพราะไม่สอนหมู่เพื่อนด้วยเรียนแบบเรียนนิ่งนอนตักแต่ว่าสอนนะผมเอาจริงเอาจังสอนจริงจังสอนยกของมาสอนมาอย่างนี้นะมันก็เคลื่อนใจมากจริงๆถ้าทำตาทำนี่นะมันอยู่ธรรมดาดูหมู่เพื่อนนี่จะดูไม่ได้นะผมไม่คาดไม่ฝันมันจะเป็นไปอย่างสอนพูดเสมอที่ต่างไหนแต่ละมาเรื่องการต่อสร้างมันเป็นไทยต่อการที่ต่อพลังอันอย่างนี้แล้วผมคิดไว้คิดไว้คิดไว้มันเป็นเราจะทำมันก็เห็นประทัดยิ่งเด่นดีกว่านั้นถ้าที่หมายถ้าเหมือนปอกเกลือมันก็ถูกกักถูกขังไว้ในเรือนจำพอได้จังหวะดีแต่ผมดำดึงขังเหมือนยักษ์เหมือนผีกระหายอาหารไปอย่างนั้นหมดมันจึงไม่มีครูมีอาจารย์ไม่มีผู้ใหญ่ที่นั่งไปมันจะทำมาเสียมีใส่ของกิเลสตัวจับยาออกมาแสดงแต่หน้าแต่ตาอย่างนี้ตื่นจังตื่นจังตื่นจังดูไม่ได้มีความอยากนะครับที่แสดงนะท่านคิดว่าไงตอบอย่ามาทักท่านนะเราถามเอาความนั่นเองนะฮะอยู่ทำไมท่านเป็นอย่างนี้ท่านมาอยู่ทำไมท่านเห็นว่าท่านคิดไหมโดดตรงนี้ไปที่ไหนไปที่ไหนจนท่านไม่ได้บอกผมแต่คำเดียวในนามผมเตือนถึงเจ้าว่าตามหลักทำหลักที่ไหนเป็นยังไงหึตอบมาเลยผิดแล้วท่านยอมว่าไงท่านจะมาดูอยู่ทีเดียวเนี่ยไม่เอามาอยู่เลยทำไมจะหาอำนาจพอจะมาบังคับอยู่เลยต้องดูความต้องการถ้ามีขอบมีเศษมีเหตุมีผลมีหลักธรรมหลักที่ไหนพูดกันในเหตุในผลในหลักธรรมที่ไหนเหมือนผีดูพระอยู่ไงพวกเราจะตายเพื่อปกติจะยั่วเยี่ยค่ะไม่ทราบว่าทางนกรมเป็นยังไงมันเห็นจะยั่วเยี่ยอยู่ทำเวลาไหนก็ดีเต็มหนึ่งกับพระมันภาวนาอะไรอย่างนี้มาภาวนาอะไรกันเป็นยังไงแล้วเคยอยู่มาอยู่ผู้ว่าจ้างไปอยู่มาแล้วก็เคยมาผมน้อยห้าพันสากำลังจะเข้านี่ว่าเป็นเรื่องจะเสียนี่เล่ห์มองไม่ทันนี่คือสำคัญนี่มันทำให้เกิดความวุ่นวายอาใจการที่จะรับหมู่เพื่อนแต่ถึงการสอนหมู่เพื่อนแต่มันอยู่ในลำพังมันสบายดียิ่งกว่าอะไรนะไม่มีอะไรควรกันเราไม่ได้หวังอะไรก็หมู่กับเพื่อนรับหมู่กับเพื่อนนั่นเราหวังเพื่อเป็นผลเป็นประโยชน์แต่เราเวลาผลมันแสดงมาอย่างนี้มันเข้ากันได้ยังไงองค์การลงสอนมาแทบล้มแทบตายทำงานมีความศึกษาตลอดมีเหตุมีผลแล้วเอาวันเอาขอบเอาเหตุเอาความเป็นธรรมของหัวใจพระอันนั้นแล้วไม่ได้เอาอะไรแล้วไม่ต้องการอำนาจราษนาในนอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยหากจะเป็นอำนาจราษนาก็ให้เป็นอยู่ในหลักธรรมที่ไหนไม่เป็นอยู่กับเราเรากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้กราบเรา
พอที่ถือออมหน้าเราไปเหยียบย่างทำลายศาสนาและหมู่เพื่อนแล้วพาใหม่ที่ไหนบ้างรวยเยอะๆอยู่เนี่ยนั่งได้หลังแล้วองค์ไหนเมื่อเช้าวันนี้ที่บอกให้มาประเคนบาตรบอกให้ประเคนบาตรนี้เน้นรอเป็นบาตรนี้ดูมันนี่แล้วบอกให้รับประเคนบาตรหนึ่งแล้วเดินหนีไปนู่นแล้วต้องตามออกมานั่นองค์ไหนคือว่าไงหืมฮะท่านทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อวานนี้ผมบอกท่านอย่างนี้แค่ท่านเดินมานี่ผมบอกท่านจ้องหน้าแต่กับท่านแค่ท่านจะเห็นอยู่บอกให้รับประเคนบาตรหนึ่งทำไมท่านเดินถือไปแล้วเป็นนี้พอเหตุผลอะไรท่านมาทางมาอารมณ์อะไรถ้าท่านจะตั้งใจฟังทำไมจะไม่ผมตั้งใจพูดแทนพูดต่อหน้าท่านท่านมาเมื่อวานมันสะดุดใจอีกเหมือนกันอันนี้ในการสอนหมู่เพื่อนมันไม่จริงไม่จังอะไรเลยนี่นะที่แบบมาเรื่อยๆนั่นเฉลยไถ่เนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไปมันก็ต้องเป็นอย่างนี้น่าจะมาอยู่นี่เพื่อการลงแท้ๆเพราะนี่ก็เห็นเด่นชัดๆอย่างนี้แล้วมันจะเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนที่ออกไปจากนี้จะวิเศษขึ้นไปทั้งที่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยว่าเรื่องนี้มันไม่วิเศษมันเรื่องทะเลทลายเรื่องหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์มาได้เรื่องจิตใจเรื่องลอยแท้ไม่สนใจไม่เอาไหนคุณดูวัดไหนท่านรู้ไหมว่าหัวใจท่านมันตื่นนั่นมาท่านที่ใครๆก็ดีพ่อหน้ามันทุกอย่างเป็นท่าเป็นทางเพราะจิตมันไม่ปักจิตมันไม่จดไม่จ่อไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ฟังก็กลับแต่ว่าฟังอย่างนั้นนิสัยเดิมไม่เอาไหนมันฝังในหัวใจความจริงอะไรเข้ามาได้ปัดออกหมดมันมีแขนมีคนมาเหมือนกันนะการติดต่อพูดกับแขกกับคนก็เหมือนกันอย่ามาเป็นเจ้าตัวประจบประแจงเห็นอยู่ในวัดนี้นะเราไม่ต้องการถ้ามาถมลงมาก็มาเถอะถ้าไม่ร้องกับทำไม่ขัดก็ไม่เป็นไปกับทำไม่ท้องกับทำแล้วเราเล่นเดินไม่ได้ทั้งนั้นยาไม่ให้เห็นนะใครมาคนนั้นใหญ่คนนี้อำนาจวาสนาคนนั้นมั่งมีคนนี้ฐานะสูงอย่างนี้ยามายุ่งในศาสนาเป็นอันขาดในหลักธรรมที่ไหนประจบประแจงหาประโยชน์อะไรประจบประแจงคนมอบลงในธรรมที่มันจะได้ผลได้ประโยชน์ที่จะทำตัวให้ดีนี่จะเป็นพระนักธุรกิจธุรการเท่านั้นกับแขกกับคนกับอะไรต่ออะไรนั่นในทางดำเนินเพื่อทางความพ้นทุกข์แบบโลกแบบที่เละนี่เหรอยุ่งอะไรกับใครมาหาภาวนาพาจะมาพูดมาก็พูดพอประมาณเท่านั้นพอบอกให้ดูเหตุดูผลก็พออันนี้ตอนรับแขกแล้วตอนรับด้วยความจำเป็นในฐานะที่มาเกี่ยวข้องกับเราทางการผมไม่ได้เป็นอารมณ์กับใครใครจะมาก็เราก็ไม่เคยเป็นอารมณ์กับใครต้องข้อการทำเรื่องนั้นมันจะกลายเป็นพระเจ้าหน้าเจ้าตาธุรกิจธุรการมาแล้วในวันนี้เห็นในจดหมายฉบับเขาออกมาเราให้อ่านดูหน่อยเรื่องเขาตำหนิเราเรื่องอะไรหรือว่าเขามาไล่ตอนนี้กำลังจะลุกเราเข้ามาอีกแล้วจะรอกล่าวแล้วเป็นถึงคนกล่าวนั้นจะเลยหนีวันเพราะว่าเรา
แล้วก็มีพระอะไรเนี่ยเป็นแม่ในกฎหมายเป็นลักษณะกระจกกระเจียงอย่างนั้นเราไม่ได้มาสนใจอะไรด้วยเขามาตำหนิเรายังไงไงนั่นแต่เราจะหาเหตุหาผลเอาหลักเอาเกณฑ์แล้วมาจับได้ตรงพระนี่กระจกกระเจียงอะไรเขาเนี่ยมันเป็นหมายถึงมันนั่นเห็นไหมเอาอ่านดูให้ทั่ววัดสิเขาจะตำหนิเราเขาจะยกฐานโลกธาตุมาตำหนิให้เขาตำหนิคือว่าความจริงแล้วยินดีรับทางนั้นแหละไม่ว่าคำตำหนิว่าคำชมมันเป็นเรื่องธรรมของโลกเท่านั้นเราไม่เคยมาหวาดมาเสียวกับมันเองเรื่องลมปากคนแต่เราหวาดเราเสียวอยู่ในกิเลสที่มันฝังหัวใจพระหนึ่งเดียวที่เราสอนให้แก่อยู่ตรงนี้จุดที่เราต้องการจุดที่เราสนใจมากยิ่งกว่าปากคนนะมีหน้าบัดนี้ใครมาก็พูดพอประมาณนะหยุดอย่ายุ่งนะเราไม่เคยเห็นเราไม่ยุ่งใครจะมาหาไม่มาหาเราไม่เห็นถือเป็นสำคัญยิ่งกว่าพระเนรเราปฏิบัติให้ดีในวัดนี้เรามุ่งอันนี้เดี๋ยวนี้ที่รักใหญ่เราอยู่ตรงนี้นะเราไม่อยู่กับแขกกับคนว่าใครมานับถือก็นับถืออะไรนับถือก็ยืนในหัวใจก็นุ่นยินทาก็ยืนในหัวใจก็นุ่นสร้างเหตุดีช่วยอยู่กับหัวใจของเขาใครจะเป็นคนรับผลนอกจากเขาเองเราไม่ใช่เป็นคนรับผิดถ้าเราไม่ตีความหมายเลยคำพูดคำจาของเขามาเป็นเหตุขึ้นภายในหัวใจสร้างเหตุดีเหตุชั่วขึ้นมาภายในหัวใจนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องดีเรื่องชั่วถ้าเรามาสร้างมาเองนอกจากลมเพียงลมปากเฉยๆอะไรลมปากแล้วก็มีว่าแต่ลมปากเป็นลมปากเรายังมีเรายังพูดได้ทำไมเขาพูดไม่ได้หูเรามีเราฟังได้ทำไมเขาฟังไม่ได้เขาฟังได้เราทำไมเราฟังไม่ได้นอกจากจะโง่หรือฉลาดที่จะคิดเอาประโยชน์หรือความเสียหายมาเผาตัวเองเท่านั้นและให้ไปยี่ห้อคุณกับตัวเองนั้นมีเท่านั้นเนี่ยหลักความจริงก็มีเท่านั้นในแขกคนมาที่ไปเยี่ยมกุฏิที่กลางยุ่งนี่ก็เหมือนกันนะหรือมาให้เห็นนวัดนี่นะมาจากไหนบวชมาจากไหนก็ตามบวชมาเป็นพระต้องเป็นพระหลักธรรมหลักวินัยครูบาอาจารย์ดำเนินยังไงที่เห็นว่าถูกต้องแล้วดำเนินตามนั้นยาเรื่องของโลกมาเหยียบมาย่างทำลายศาสนามาเหยียบบัดเดียวว่าเรื่องของกิเลสทำนิเศษที่โสอะไรกิเลสหนึ่งเรื่องของธรรมตหากิเลสสอนเพื่อจะทำตหาเศษแต่ละเศษเลยเศษเฉยความสำคัญตัวไม่ดีมันเป็นไฟอยู่ในหัวใจนั่นเนี่ยถ้าลงใจนั้นมันสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุนี้ใครจะมาตำหนิสามแดนโลกธาตุเข้ามาเนี่ยยังลมปากคนเท่านั้นมันพิเศษที่โสอะไรลมพัดไปมากเลยในยินเสียงนี่ไม่ว่าอะไรลมปากคนสนใจอะไรก็เรื่องนั้นดูหัวใจสองดิมันเคลื่อนไหวไปมาผิดถูกประการใดนั่นละตัวสร้างเหตุอยู่ตรงนั้นดูตรงนั้นที่นักปฏิบัติมาเข้ามาเข้ามาเขายิ่งไหลเขาเรื่อยๆเรื่อยๆดูไม่ได้จะอกแตกแล้วนะเดี๋ยวนี้ผมพูดแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่ที่เกิดมาเหล่านี้ไม่ใช่ทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์นะนี่คือความสั่งผมทุกข์อย่ามาเอาความสำคัญว่าตนมาอยู่กับที่นั่นที่นี่มาดีว่าดีนั่นนี่เจ้าของไม่ดีมันยังเก่าเนี่ยถ้าดีมันจะต้องพูดกันอยู่ตลอดเวลาดุด่าว่าสามตลอดเวลาดีถ้าดีแล้วบ้างแต่สมัยมันเกิดผลประโยชน์อะไรเอาเริ่มมันยากแก้บัตรคุณเพื่อนมีผลบ้างบทยาที่ท่านบรรยายให้มันตื่นบ้างนั่นแหละมีฉันมีฉันมีถามเนี่ยมีแก้น้ำหมูกันนะมีฉันแก้น้ำหมูสวยแห้งๆคนมากมากเราจะตายเพราะคนเรื่องเพราะอะไรนี่จัดเป็นรักใครจะให้รักแขกรักคนทั้งใครทั้งใครรู้ภาษีภาษาแบบนี้เขาหวานดื่มเข้ามาแบบนี้มากต่อมาใครมารับใครมาก่อนรับเยอะ
ันนี้ยุ่งกับผู้คนอะไรยุ่งไม่สบายอยู่คนเดียวที่สบายปกติต้องไปยุ่งนะควรมันจะทนพูดกับแขกกับคนตอนข้าวนี่พอแล้วไม่พูดในความอะไรกับใครมองเห็นในสงสารหัวใจแล้วพูดถึงว่าพอเป็นกติกาหรือบางครั้งเล่นกับอะไรมีเป็นแค่นี้มันก็รู้แล้วมันนอนป่อยมั้งวันนั้นเลยประชุมเลยวันนี้ถือว่าทำองค์เพลงมาได้จบไปได้ยังไม่ไหนนี่ชุมเลิกศพเราไม่ไปให้เขาประชุมได้ไม่สบายเสียอันนี้ไปได้ไหมคือเราคือว่าเขาประมาณนีเฉยๆตรงนี้มาตรงนี้ตรงไหนนี่ประทีปท่านประทีปบอกวันที่อะไรพวกที่เชื่ออะไรเพิ่งเข้าไปสองคนกันคนสามคนคนสองคนมาเรียนเที่ยงนี่มาจากไหนนี่มาเรียนเที่ยงพวกคงจะตื่นเข้ามาในนี้เองรู้ไม่เคยมาตรงนี้ไม่เคยมาทั้งสองพวกนี่คือแจกเขาขอหนังสือไหมพวกอย่างนี้เขามาเขาขอหนังสือไหมฮะพวกที่เขามาแล้วคือเขาไม่ได้ขึ้นด่าเราหรอกนั่นขอหนังสือไหมแล้วพวกขึ้นมาขอหนังสือไหมขอคณะสามคนหน้าไหนที่มาเมื่อวานนี่เลยผู้ชายสองคนผู้ชายกับผู้หญิงแค่สองมาจากไหนบ้างน้องคุณมาจากไหนบ้างมาจากกรุงเทพครับทั้งสองพวกเหรอครับชาวทำงานกรุงเทพอยู่แต่ไม่รู้บูชาบูชาทำบุญทำไงถามการทำบุญทำเพื่ออะไรก็ทำกันเราอยากทำก็ทำได้ใครทำได้ปุ๊บปั๊บมาจะเอาเงินมาให้เราอุ้ยมาให้ไงล้างมันไปผ้าแล้วกันลมมันก็เลยไปวางไว้ใต้ผ้ากันลมวุ่นปุ๊บก็ไปเราก็ไม่ได้มองนี่เรากำลังเขียนหมากของเราอยู่ทำหนังสือใจผมก็เข้าไปถึงเมื่อไรอย่างนี้แต่หมากมันไม่รู้ช่องว่างอยู่บนนี่เหนืออะไรจองเห็นก็สอดนั่นเลยนู่นแล้วนี่มันอยู่ตรงบนนี่จับดูจองเงินวันสี่สิบบาทวางบนนะผมก็ไปจับดูนี่อะไรเพราะไม่เห็นเขาเลยนะเขาวางไม่เห็นเห็นแต่เขาเอาไปสอดผู้ที่สองผมไม่ได้ดูผมกำลังเดินมานึกว่าเขาทำด้วยกัน
มีวางซองข้างบนเขาใส่ซองอะไรนี่นึกว่าเขาเอาไว้ด้วยกันสอดด้วยกันก็ไม่ที่ชายใหม่เป็นมาเพื่อถังน้ำตัวไปที่นี่พอเอามานานนั้นจดหมายเราก็ไม่ตอบเขาการที่จะส่งให้เขาไม่บอกเพื่อนกลัวจะลืมพอดีท่านเสียมาลืมได้เราฝากกันนี่มันง่ายก็สั่งมาทำบุญกับหลวงปู่ขาวก็มีนะเนี่ยมันทำให้ผมยุ่งผมจะตายนะต้องมีกรรมทับกรรมคาระมัดระวังเขาสั่งมาก็ผ่านเราทำบุญหลวงปู่ขาวบางคนกรรมทับมาให้เราเป็นคนทำเองมีติดได้แต่ว่าจะทำวิธีไหนนั่นก็มีอันนี้มันก็มาอยู่ในหัวอกเรานี่คือทางไหนบางทีก็จะมีเกี่ยวกับว่ามันจะมีประกอบตรงนี้ให้เขาอ่านว่าเกิดอย่างเราก็ไม่แน่ใจที่นี่ไงก็ดีนี่เนี่ยมันลำบากนะผมผ่านโหจะแตกมาครั้งหนึ่งแล้วที่เจดีอันนั้นความชั่วนั่นมันไปความชั่วก็ยังหนักก็ยังเบาก็ยังมีโลกูขายเลยผ่านเราเนี่ยต้องคิดโยกเขามาพอกระทบกันโอเคเจ็บแค่ไหนดีนะมันมาผ่านด้วยเมื่อหนูกูพาดีคนอยากทำบุญแต่ไม่เข้าใจเขานั้นพูดกับเราเขาทางกับเราเขามาผ่านเราตรงนั้นน่ะส่วนมากแต่มองอยู่แต่คนที่เคยที่นี่แต่มาจะทำบุญก็ท่านจะทำยังไงไงไม่รู้มันถึงผ่านเราคนนี้มันคือจะเป็นธนนักหนึ่งที่จะเป็นเงินสดมีที่เงินบาทอ่ะมีเงินหกเราทั้งนั้นง่ายแก่เราไม่รับก็ต้องกำครับกำชาให้แม่ให้นอนไม่ให้มันเคลื่อนข้าเพราะสิ่งนี้เราจะเมื่อกดขันความเคลื่อนของข้าเพื่อเลยอย่างเราไม่เลยสนใจและกับสิ่งนี้แต่เวลามันความมันเป็นข้อหมายเนี่ยมันก็ได้สนใจเนี่ยไปอย่างนั้นจุดเนี่ยกล้าว่าสมมติว่าจิตมันเป็นโลกของมันอยู่เต็มตัวแล้วมันก็มีส่วนผิดได้เต็มที่ได้เหมือนกันมันทำให้คิดในแง่นั้นเราไม่ได้คิดในแง่วุ่นวายของเราที่เราไม่มีอะไรเป็นเพียงว่าเนี่ยความวุ่นวายและความรับผิดชอบตรงนี้เราก็ยังหนักนั่นยิ่งถึงเมื่อมันมีความโลภในนั้นมันจะไม่ผิดไปได้ยังไงมันผิดจนได้แล้วว่านั่นแหละแต่มันย้อนทั้งเรื่องชาตวิปราชตะกับที่เมนตกะเศรษฐีเมนตกะบัญญัติที่ทรงลงตามหลังทีหลังให้ยินดีในกับปิยพันธ์เท่านั้นถ้าไม่ยินดีในเงินและทองที่ทรงรวมแค่นั้นก็รับไว้เพื่อก็เสียพันแต่ห้ามให้ยินดีนะครับแม้แต่ในชาตรูนั่นก็เหมือนกันปฏิบัติให้ยากชาตรูปฏิบัติปฏิบัติให้ยากอะไรลืมไปแล้วตู้บุคคลนี่นะที่จะหรือการให้ยาปฏิบัติในตัวหรืออะไร
มีสองคนรับไปประทุมพอดีถ้าผู้อื่นรับพอดีไม่พ้นในที่ระบบข้อนี้ก็จะห้ามทั้งรับเองทั้งผู้อื่นรับนี่เป็นปฐมบัญญัติในที่ระบบข้อนี้ในเรื่องนี้ท่านต่อมาก็ประชุมอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาตในเรื่องการเก็บทีมาขอความผ่อนผันเกี่ยวกับพระที่มาจากสกุลต่างๆสกุลละเอียดอ่อนขึ้นสกุลพระจามหากษัตริย์มีเมื่อมาอยู่แล้วมีให้ปฏิบัติยังไงรับความจะท่านจะรับความสะดวกบ้างถ้าส่งรถมาเพียงเล็กน้อยให้คนอื่นรับไว้ได้เพื่อกสิยพันธ์แต่ไม่ห้ามให้ท่านยินดีหนึ่งในสองที่เขาจุดแรกจะตกนั่นจนติดตึกอันนี้ท่านห้ามขายเลยเก็บเองเรียนก็ดีเก็บไว้ก็เต็มก็ดีได้ยินดีในสิ่งที่เขาเก็บไว้ก็เต็มก็ดีนะปากเนี่ยอันนี้ว่าไงที่เขาบอกว่าเราไปดูซะไปแบบดูกันให้อยู่ดีไปดูมันห้าปีว่าอุปนิสิตตังวาได้เยอะแยะใช่ไหมคุณลุงฮะจะไปดูไปตัดดูกันฮะอารมณ์ว่าเลยผมคุณลุงชาลีไปตัดชาลีตังเลยยืดตัวไปดูกันให้ว่าอะไรไปใช้ตัวนั่นแหละที่ว่ายินดีที่เขาจะว่าจะเป็นเงินบทที่สามผมก็ไม่พ้นอาบัติพ้นท่านจึงมาเปิดขันนะควรแล้วก็คิดเวลามันไม่มีเหตุมันก็ไม่ได้คิดมากมันมีเหตุมันมาเกี่ยวข้องกับเราให้เรายุ่งยากอันนี้เป็นเหตุให้เราคิดถึงเรื่องความละเอียดละออของสิกขาบทวันนี้ที่พระองค์ทรงบัญญัตินะทั้งทรงบัญญัติไว้ต้นทั้งทรงรวมผ่อนผันก็ผ่อนผันเพียงแค่นั้นไม่ให้มากกว่านั้นเลยนะแต่เรายังตัดขาดตัดขาดไม่ให้มันเยื่อใยกับสิ่งนี้บางทีออกมาจากวัดนั่นวัดนี้มาเพื่อวัดนั่นวัดนี้กันยังเลยนะบางทีวัดท่านทุนบ้างอะไรบ้างนี่อย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องของทางวัดเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ได้คิดอะไรพอผ่านไปผ่านไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้มันไม่ได้ผ่านไปเลยมันก็เสียเจตนาของเขาถ้าเราลืมไปเสียตรงนี้เสียเจตนาของผู้ถวายผู้นั้นแม้จะไม่เป็นโทษเป็นกรรมมันก็ไม่พ้นจากความมัวหมองในความไม่รับผิดชอบของตัวเองอยู่นั่นแหละนี่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเนี่ยเป็นเหตุที่คิดไปว่าถึงนี้เป็นภัยด้วยต้องระวังด้วยคุณมันมีเพียงเล็กน้อยแต่เรื่องภัยมีมากภัยมีมากขอโทษนี้มากขอบคุณมันอยู่กับโลกมันเกี่ยวข้องอยู่นั่นครับอยู่ๆเป็นมาเป็นมาแล้วเราปฏิบัติยังไงกับสิ่งที่เป็นมานั้นเนี่ยให้มันเหมาะสมมันก็จำต้องเลยเกี่ยวข้องกันอยู่โดยดีอันนี้มันอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เหมือนเป็นเจ้าโลกโลกจะตายเพราะอันนี้เดี๋ยวนี้เพราะกระดาษแร่ธาตุอันนี้เงินสดเงินตราอะไรก็เป็นแร่ธาตุกระดาษนี่ลูกนี้มันยกมันขึ้นมันเหยียบแล้วคนนี้มนุษย์เราจะตายเพราะอันนี้ที่หายไปตัวมันเพราะนี่จะเป็นเพราะอะไรธรรมดาธรรมดาแล้วก็ตื่นแล้วกระดาษไปตื่นอะไรเห็นมันอยู่นั่นนี่พอเขาเสกขึ้นมาว่าเป็นนั่นนี่ตื่นนั่นใช่ไหมเอาหน้าเอาตาเอาเนื้อเอาตัวเอาคุณค่าเอาราคาอะไรอะไรไปทุ่มจนมันหมดนั่นนั่นว่ามีหน้ามีตามีฐานะมีสุขอะไร
อะไรๆก็ไปทุ่มเดี๋ยวมันต้องหมดมันก็เหยียบหัวอ้อยจริงไปตื่นมันไปหลงมันครับนี่เป็นไฟธรรมดามันก็อยู่ของมันธรรมดามันใช้เหมือนกับวัตถุต่างๆที่เรามาใช้เท่านั้นเองมันไม่เห็นผิดแปลกกันอะไรแต่ทำให้มันเป็นพิษมันก็เป็นเสกสรรยิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งไปนอนเป็นคืนยิ่งไปเลยน่าคิดก็ตื่นๆใจมันก็ยังเพราะความเหมือนที่เกลือลึกๆเนี่ยมันออกมาปิดกั้นเมื่อเป็นสมมติอย่างที่ว่านี่อย่างกระดาษมันสมมติเป็นกระนุ้งกระเนื้อกระดาษตาก็เห็นนะจับดูก็รู้กันเรื่องเขาว่าแต่นั่นเองมันก็มืดมิดปิดตาไปพอตัวมืดมิดมันอยู่ในปิดปั๊บเดียวนะมืดมัวเลยตาตาลุกวาววาวเลยลืมไม่เคยถึงดีถึง